คุณหมอคะสารพิษจำพวกสารหนูที่มาจากยาฆ่าแมลงเวลาเรารับประทานเข้าไปมันจะสะสมอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเราคะ8อวัยวะที่สารหนูจะไปสะสมอยู่ในร่างกายนะครับสนใจสนับสนุนรายการของเราโดยการสั่งซื้อสินค้าสุขภาพได้ทางอินบ็อกซ์หรือช็อปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะอันที่1เลยเวลาเราได้รับสารหนูเข้าไปเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่ในทางเดินอาหารก่อนอันที่2สารหนูชอบไปที่หัวใจหมอเคยบอกว่าการได้รับพิษสารหนูเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหัวใจขาดเลือดอันที่3สารหนูจะไปที่สมองอันที่4สารหนูจะไปที่ระบบประสาทของร่างกายนะครับอันที่5สารหนูจะไปที่ไขกระดูกอันที่6สารหนูจะไปที่ตับอันที่7สารหนูจะไปที่ไตเพราะว่าตับไตเราเนี่ยทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่8สารหนูจะไปอยู่ตามผิวหนังโดยเฉพาะฝ่ามือและฝ่าเท้าเพราะว่าลักษณะของพิษสารหนูเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นหูดขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าได้และนี่ก็คือ8อวัยวะที่เมื่อเราได้รับพิษสารหนูเข้าไปเนี่ยจะไปสะสมตามเนื้อเยื่อร่างกาย8ส่วนนี้นะครับ